คนเขาก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่1ใน10ส.ส.เนี่ยเข้าชื่อร่วมกันแล้วไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่าการที่พรรคก้าวไกลขับหมออ๋องออกจากพรรคเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรสว.เสรีสุวรรณภานนท์เนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็หลายคนเขาก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่1ใน10ส.ส.เนี่ยเข้าชื่อร่วมกันแล้วไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่าการที่พรรคก้าวไกลขับหมออ๋องออกจากพรรคเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรการขับครั้งนี้จะเป็นการสมคบตกลงรู้เห็นกันหรือไม่ก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการจะเป็นยังไงด้วยค่ะเพียงแต่ว่าเจตนารมณ์เนี่ยก็คือเพื่อให้สมาชิกที่ไม่สามารถร่วมทำงานกับพรรคนั้นได้เนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ต่อไปอันนี้คือเจตนาสำคัญแต่สิ่งที่มันปรากฏอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับตกลงรู้เห็นร่วมกันในการที่จะไม่ให้อยู่กับพรรคจริงๆมันก็ดูได้สองในในหนึ่งก็คือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอีกในหนึ่งก็ดูเจตนาว่าเจตนาเนี่ยเพื่อที่จะหลบเลี่ยงในการที่จะหาทางออกในการที่จะไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาก็คงเป็นประเด็นที่มีคนสงสัยว่าการออกจากพรรคดังกล่าวนั้นเป็นการออกแบบรู้เห็นกันแต่ไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ถูกวินิจฉัยต่อไปว่าการออกจากพรรคควรต้องออกตามธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่การที่สมคบรู้เห็นร่วมกันในการที่จะสร้างเงื่อนไขอันนี้ก็คงเป็นปัญหาที่ต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยคนที่จะรับผิดชอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับหมายถึงว่าคนจะยื่นศาลหมายถึงใครยื่นได้ก็อยู่ที่คนที่เขายังติดใจนะฮะก็อยู่ที่ว่ากระบวนการการยื่นนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งถ้าสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรเองรวมกัน1ใน10ก็ยื่นได้ยื่นแต่ต้องถามว่าไงคะเรื่องการดำรงตำแหน่งก็คงต้องถามว่าการพฤติกรรมการแสดงการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลเนี่ย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือว่าการขับออกจากพรรคนั้นเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ทำนองนี้นะฮะสสหรือสวยื่นได้หรือก็คงสภาใครสภามันแหละอ๋อแต่สสยื่นได้ถ้าเป็นคนอื่นยื่นก็คงต้องไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนถามเพิ่มเติมนะคะว่ามันจะมีการกระทบภาพลักษณ์ของหมออ๋องแล้วก็จุดยืนของพรรคก้าวไกลหรือไม่ทางด้านของคุณเสรีก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปมองดูแล้วเนี่ยวิธีการเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะมันเป็นการตกลงกันเพื่อแยกกันทำหน้าที่จุดยืนพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ไปเนี่ยอยู่ที่แล้วแต่ว่าคนจะมองอย่างไรบ้างส่วนถามว่าการกระทำแบบนี้จะเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไรคุณเสรีก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งมันเป็นเรื่องของการปกปิดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้มันไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นค่ะชี้ช่องเลยนะครับว่านี่เป็นการออกที่ไม่เป็นตามธรรมชาติดังนั้นจะต้องรอดูว่ามีใครจะไปยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ส.ส.เข้าชื่อกัน1ใน10ของสภาผู้แทนราษฎรสภามี500คนนะฮะ1ใน10ก็50คนค่ะ50คนตัวเลขกลมๆนะครับ50คนรวมชื่อก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของหมออ๋องได้ท่านรองประธานสภาได้ว่าถูกต้องหรือไม่นะถูกต้องอยู่หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะฮะชี้ช่องให้แล้วแต่ถามบอกว่าสวยื่นได้ไหมก็บอกว่าสภาใครสภามันสวมี250ถ้าตรวจสอบสวเองก็สวก็ไปยื่นแต่นี่พอเป็นสสก็ต้องให้สสเป็นคนรวบรวมก็รอดูว่าจะมีใครรวบรวมได้ไหมฮะคุณวันชัยสอนสิรินะครับสมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่าการทำหน้าที่ดีก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่มาตรฐานของพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่เคยไปตำหนิสังคมไปตำหนิพรรคการเมืองอื่นไว้เนี่ยนะฮะแต่พอบทที่อยากจะได้ตำแหน่งกับอยากจะได้ทั้งตำแหน่งและก็อยากจะได้ทั้งอำนาจด้วย
ถึงเวลาอยากจะเรื่องการทำหน้าที่ได้ดีนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มาตรฐานของพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยตัวเองเนี่ยไปตำหนิทั้งสังคมตำหนิทั้งพรรคการเมืองอื่นถึงเวลาอยากจะได้ตำแหน่งได้อำนาจทำอะไรเขาไม่ได้ต่างกับคนอื่นเราไปโจมตีกล่าวหาคนอื่นว่าปราศัยหาเสียงและเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองกับทำในเรื่องที่เหมือนกล่าวหาคนอื่นเพราะพฤติกรรมที่กระทำนี้มันเป็นนิติกรรมอำพรางซึ่งใครๆก็รู้อยู่ว่ามันเหมือนของหลอกๆไม่ใช่ของจริงนะแท้ที่จริงแล้วแม้แต่ในอดีตเนี่ยพรรคการเมืองของตัวเองมีส.ส.ที่ไปทำกิจกรรมหรือไม่ได้อยู่ในพรรคไม่เห็นไล่ออกแต่พอมาคราวนี้อยากได้ตำแหน่งได้อำนาจก็ทำทีเป็นว่าไล่ออกถามว่าสังคมรู้ไหมสังคมรู้ใครๆก็รู้ผมจึงเห็นว่ามาตรฐานของพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ในอดีตแม้แต่คนอื่นทำกกต.เองกับเลิกเฉยแล้วก็ปล่อยเลยเถิดมาจนใครต่อใครเอามาเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่ถูกที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยเป็นพฤติกรรมที่ผมว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรจะกระทำและย้ำอีกบอกว่าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าทำตามกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้นี่คือสิ่งที่สื่อถามเนี่ยนะครับส.ส.ไอ้ส.ว.วันชัยนะครับก็บอกว่าแม้นว่าหลายเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ควรที่จะต้องดูความถูกต้องจริยธรรมคุณธรรมความเหมาะสมความควรเป็นตัวเองเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศถึงมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าชาวบ้านเขาสูงกว่าคนอื่นเขาดังนั้นจะมาบอกว่าคนอื่นทำแบบนี้แล้วตัวเองทำด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไม่เช่นนั้นทั้งในสภานอกสภาจะกล่าวหากันได้ว่าพรรคนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่นเวลาอยากได้อำนาจอยากได้ตำแหน่งอะไรก็อ้างได้โอ้โหเจ็บจี๊ดเลยนะฮะสำนึกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้สำนึกทันไหมเนี่ยนะฮะนี่ด่าแบบผู้ดีมากนะ อยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจก็อยากจะทำแบบนี้กฎหมายจะว่ายังไงข้อบังคับจะว่ายังไงไม่สนไม่สนใจจะฝ่าฝืนจริยธรรมไหมไม่รู้แต่ต้องการได้ทั้งสองเก้าอี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคือคุณหมอวรงค์เนี่ยท่านก็มีการโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าไอ้การทำแบบนี้มันเป็นลูกไม้ตื้นๆเลยไหนบอกว่าจะทำการเมืองแบบใหม่แต่ที่พรรคก้าวไกลทำมาทั้งหมดดูเหมือนว่ามันจะหนักมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนข้อบังคับเองก็ตามรวมไปถึงเก้าอี้ที่จำเป็นจะต้องครองเอาไว้ทั้งรองประธานสภาคนที่หนึ่งรวมไปถึงผู้นำฝ่ายค้านด้วยครับเช่นเดียวกันนะฮะอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะฮะโดยสรุปนี่แหละมองว่าก้าวไกลนี่มี3เหตุปัจจัยนะที่ต้องการทั้งผู้นำฝ่ายค้านและต้องการที่จะขับเคลื่อนกฎหมายที่ตัวเองดำเนินต่อผ่านรองประธานสภาโดยเก้าอี้ของหมออ๋องนะครับแทนคุณจิตอิสระนะครับรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศอันนี้จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงกรณีเนี่ยพรรคก้าวไกลขับหมออ๋องพ้นมองว่างานนี้เนี่ยนะเท่ากับว่ายอมทิ้งศักดิ์ศรีสมาชิกของพรรคที่คนพิษณุโลกเลือกมาแล้วมาพริ้วแบบศรีถนนชัยไปสังกัดพรรคอะไรที่มีการหัวกันตามแผนที่คนทั้งประเทศเขารู้กันและก็ดักคอกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้คนของพรรคก้าวไกลควบทั้ง2ตำแหน่งรองประธานสภาก็จะเอานะแล้วก็ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพและกระบวนการการจัดการของก้าวไกลและปฏิพัทธ์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วคือการหัวคือการสมยอมให้การกระจายคนเข้าไปยึดตำแหน่งสำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เอามาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับภาพของพรรคก้าวไกลหลายคนก็บอกว่าภาพก้าวไกลคือการละคร2เก้าอี้ก็อยากจะได้เมื่อวานบอกอยากจะเก็บไว้ทั้ง2คนนี่ก็เอาจริงๆนะฮะขณะเมื่อวานเนี่ยดักคอไปแล้วยังไม่สนใจและวันนี้มีข่าวว่ามีการได้คนเนี่ยมานั่งประธานวิปในแต่ละวิปนะฮะวิปหลักๆไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการขอไปไม่ใช่วิปนะกรรมาธิการในแต่ละชุดในแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารแบบนี้นะฮะด้านเรื่องของความมั่นคงเรื่ององค์กรตุลาการองค์กรตุลาการแต่ละท่านเนี่ยนะแสบๆตัวจี๊ดตัวตึงทั้งนั้น